จระเข้จึงไม่มีสารที่สะสมสารพิษสะสมในร่างกายของท้องมันที่เรียกอะไรไปข้างรักสุขภาพหน่อยนะก็ลองมาทานดูแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ดีต่อร่างกายในยุคที่เนื้อหมูดิบและไข่แพงลิบเนื้อจระเข้ดูเหมือนจะได้รับความนิยมขึ้นมาด้วยความที่ราคาถูกกว่าแถมยังเคลมว่าเนื้อจระเข้นั้นกินแล้วมีประโยชน์มากกว่าเนื้อชนิดอื่นๆรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะขายตรงละเท่าไหร่อะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่กิโลละ250บาทครับผมจากราคาเดิมจากราคาเดิมก่อนที่จะโควิดนั่นเราขายอยู่300แต่ช่วงโควิดเราก็ลดลงมาเหลือ250เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่รายได้แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วอยากจะทานลงมาเราก็เลยลดลงมาเหลือ250มาแรกๆกับที่เราเปิดขายก็ยังไม่ค่อยมีคนนิยมกินเท่าไหร่นะแต่พอมาหลังๆนี่คนก็เริ่มรู้ประโยชน์ของเนื้อจระเข้ซึ่งมันเนื้อจระเข้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเนื้อสัตว์อื่นเยอะซึ่งสมัยโบราณเวลาเขาคนสมัยโบราณเนี่ยเขาเจ็บไข้ไม่สบายป่วยก็จะหาเนื้อจระเข้มากินเป็นการรักษาโรคในตัวเริ่มรู้ประโยชน์และพอไอของเนื้อจระเข้ก็หันมาบริโภคกันเยอะขึ้นซึ่งเนื้อเขาได้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามีคอเลสเตอรอลต่ำมากกับเทียบกับสัตว์อื่นไหมเนาะต่ำและอย่างหนึ่งยังแพทย์บางท่านเนี่ยก็แนะนำให้คนที่เป็นมะเร็งสามารถทานเนื้อจระเข้ได้เนื้อปลาได้แต่เนื้อสัตว์อื่นไม่ได้เพราะเนื้อจระเข้เนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วก็ให้โปรตีนต่างๆสูงกว่าเนื้อสัตว์อื่นแล้วก็ไม่ให้โทษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งสามารถจะกินเนื้อจระเข้ได้แพทย์แนะนำให้ทานก็เรียกไม่ต้องให้ยาก็คือยาที่จะเร่งการเจริญเติบโตหรือยารักษาสารเคมีต่างๆไม่ต้องให้เพราะฉะนั้นจระเข้จึงไม่มีสารที่สะสมสารพิษสะสมในร่างกายของท้องเพราะฉะนั้นเนื้อเขาจึงสะอาดแล้วก็มีประโยชน์ในร่างกายด้วยมันที่เรียกอะไรไปข้างรักสุขภาพหน่อยนะก็ลองมาทานดูแล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ดีต่อร่างกายยังไงอันนี้เป็นเนื้อจระเข้ที่ลูกค้าขาประจำที่มาซื้อมาทุกครั้งอยู่ขนาดนี้อร่อยครับเนี่ยก็จะไว้เอาไปผัดเผ็ดเพื่อน